เรื่องการถามมาว่าผมถูกเปรียบเทียบปรับผมเห็นข่าวในโทรทัศน์ใน Facebook ผมก็ไม่สบายใจผมก็ปรึกษาทางกฎหมายมาให้เข้ามาปรับผมก็ได้ปรับมาสิเขาก็จัดเจ้าที่มาปรับผมก็แค่นั้นนะผมก็ยอมรับว่าผมบกพร่องนะก็จบไปแล้วเรื่องอะไรจบก็จบไปแล้วนะเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเข้าใจกันว่ามันมีกฎหมายอยู่หลายตัวเหมือนกันของตำรวจของอะไรพ.ร.ฉุกเฉินใช่ไหมผู้ว่าจังหวัดใช่ไหมที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ในมาตรการต่างๆเพราะนั้นก็วันนี้ก็ขอให้ยืนยันว่าหลักการมันคืออะไรทำไงจะไม่ถูกปรับเมื่อออกจากนอกเคหสถานนะครับที่สำคัญก็คือการสวมหน้ากากในที่สาธารณะนะแม้ว่าจะอยู่คนเดียวก็ตามในวัดถ้ามากกว่า1คนก็ต้องสวมหน้ากากจะรายการในสตูดิโอสวมหน้ากากทุกคนเด็กเล็กอายุต่ำกว่า2ขวบอนุโลมไม่ต้องสวมหน้ากากเรานี่คือพื้นฐานนะคราวนี้ลงไปทำความเข้าใจกับกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยนะว่าต้องใส่หน้ากากกันยังไงก็มีหลายคนถามว่าขับรถต้องใส่หน้ากากหรือเปล่าถ้านั่งกันหลายคนมันก็ต้องใส่มั้ยนะผมก็ใส่มาในรถผมก็ใส่มาตลอดทางอ่ะนะเพราะเราก็เป็นการแพร่เชื้อให้กับคนอื่นให้กับคนในครอบครัวเหมือนกันต้องระวังทั้งหมดนะครับในเรื่องของโควิดอินเดียก็ขอให้กำลังใจกับเขานะทุกประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นรายวันเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเรารังเกียจรังงอนไม่ได้เพราะทุกคนคือเราอยู่โลกใบเดียวกันในภูมิภาคเดียวกันแต่เราต้องมีมาตรการเฉพาะนะเพราะนั้นผมก็ยืนยันว่าเรามีมาตรการรับความเสี่ยงตรงนี้อยู่แล้วนะแล้วก็มีการอะไรระงับเป็นการชั่วคราวบ้างอะไรที่เข้ามาแล้วต้องอยู่ในเกณฑ์กักตัวอะไรทำนองนี้นะแต่ก็จำลองอย่างที่สุดนะครับการบริหารสถานการณ์ที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าทำยังไงเราก็ต้องอะไรเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะไม่ใช่ว่าเห็นเขาป่วยมากๆแล้วดีไม่ใช่ผมไม่อยากให้มีใครป่วยทั้งคนในโลกใบนี้นะเพราะนั้นมาอยู่ที่พวกเราทุกคนต้องเข้าใจกันนะครับอย่าใช้ความเกลียดความไม่ชอบเป็นการตัวนะออกมาทำร้ายซึ่งกันและกันนะวันนี้ไม่ใช่เวลานะครับไม่ใช่เวลาใดๆทั้งสิ้นเป็นเวลาแห่งความรักความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติเราถึงจะชนะไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ